คำถามครับผลไม้ทั้ง6อย่างนี้กูว่าผลไม้ชนิดไหนสามารถทำลูกโป่งแตกได้ดูใกล้ๆถ้าทุกคนเห็นไดโนซินแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่โบยาชิเพื่อนได้ไหม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 อีกแล้ววันนี้ทำอะไรคะกลับมาแล้วครับทุกคนกับการทดลองแบบพิลึกพิลั่นวันนี้โหดูนี่ผลไม้เต็มเลยอย่าบอกนะว่าจะทำอะไรอีกอ่ะผลไม้แช่เย็นจากถังไฮโดรเจนเนี่ยรู้เรื่องนี้ทำไงอ่ะไม่ใช่สีมีนี่ครับส้มแงะเงาะเออแอปเปิลแอปเปิลดูฝั่งชานะคะตึ้งโอเคเนี่ยลองก่อลองก่อกระท่อนสลัดสลัดแล้วอันนี้เรียกอะไรสลัดไม่มีขนแล้วอ่ะแล้วอ่ะแล้วที่สำคัญครับลูกโป่งนี่คือการทดลองในวันนี้ครับทุกคนครับโอเคค่ะทุกคนเป็นไงสงสัยกันไหมเมื่อเห็นวัตถุดิบของเราทุกอย่างเลยมีลูกโป่งด้วยมีผลไม้ด้วยวันนี้เราจะทำการทดลองอะไรรอติดตามนะคะทุกคนว่าวันนี้จะเป็นยังไงทำไมถึงต้องมีผลไม้และลูกโป่งแบบนี้พี่ยิ้มจะทำการทดลองอะไรกันนะสงสัยกันไหมวันนี้ครับนี่คืออุปกรณ์การทดลองของพี่ยิ้มทุกคนจะต้องสงสัยแน่นอนพี่จะน้องชักอยากรู้ซะแล้วสิไปที่ใหม่ของเรากันดีกว่าไหนให้มันบรรยากาศดีอ่ะอย่ามาไหว้เจ้าอย่าไหว้เจ้าทำไมเนี่ยตรงเนี้ยวันนี้เราจะมาขึ้นเสาเอกนะครับจะบ้าหรือไงทุกคนครับรู้ไหมว่าผลไม้ทั้ง6อย่างนี้ผลไม้ชนิดไหนที่สามารถทำลูกโป่งแตกได้เฮ้ยรู้อะไรสละเอ้ยเงาะเปล่ามีพิรุธนะบอกว่าสละใช่ป่ะจิ้มเลยใช่ป่ะแต่เงื่อนไขอันนี้มีข้อแม้ว่าผลไม้เนี่ยมันจะไม่สัมผัสกับลูกโป่งเลยดิจริงเหรอเออแล้วจะทำไงให้มันแตกอ่ะดูฝั่งชานะคะไปถามสมาชิกในครอบครัวเรามีคาถาห้ามมีคาถาให้กินก่อนได้ด้วยก่อนที่จะตอบเนี่ยให้กินก่อนได้ด้วยแล้วกินนะคำถามครับผลไม้ทั้ง6อย่างนี้กูว่าผลไม้ชนิดไหนสามารถทำลูกโป่งแตกได้โดยที่ผลไม้นี่ไม่สัมผัสกับลูกโป่งส้มทำไมถึงส้มเอ้าทำไมถึงส้มมันมีน้ำไงน้ำส้มมันกัดมันเหมือนมะนาวน้ำส้มเออเปลือกส้มมันหนักหูน่ะพิชชาตอบว่าเปลือกส้มเวลาเราบีบไปเนี่ยมันจะมีเหมือนกับสารกัดกร่อนของส้มอ่ะมันทำให้ยางแตกไหมเลือกสายของกูไม่ชัวร์หรอกไม่เคยทำเหมือนกันผมว่าอะไรมันไม่ให้โดนนะไม่ให้โดนอย่างนี้เราก็ระเบิดเหรอไม่ให้โดนแต่อยู่ใกล้ๆได้ใช่ไอ้ส้มสองคนเลยอ่ะตัวให้ตอบใหม่สละสละเฮ้ยตอบสละเดิมต้องไม่โดนนะมีใครเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนส้มไม่โดนนะเว้ยไม่โดนไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนใจไหมกูเชื่อหนูเบ้าฮะเชื่อหนูเบ้าตามเบ้าอาจจะเป็นน้ำสละก็ได้ไม่มีทางอ่ะสละไม่มีสารขัดกร่อนไม่เหมือนส้มแน่ใช่เบ้าใช่เห็นไหมชอบมาแล้วอร่อยไหมอร่อยผมอร่อยนี่อร่อยกว่าไม่รู้เลยเมื่อกี้ทำอะไรถ่ายไม่ทันเลยอร่อยเมื่อกี้ทำอะไรหยดน้ำใส่เนี่ยนิ่งเฉยไม่มีอะไรเกิดไม่แตกแล้วสลัดไม่แตกแล้วสองคนนี้ตอบว่าเป็นส้มตอบส้มก็สุดท้ายเลยนะทางเงาะทำไงกับมันดีแบบไม่โดนก็ต้องมีน้ำหยดใช่ป่ะเอานะไม่มีอะไรฮะเงาะไม่ใช่แดกต่อลองกองใช่ลองกองจะได้ไหมไม่ได้ ไม่มีทางเลยยังคิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่แตกหมาย3อย่างแล้วนะโอ้ยภูมิใจว่ะวันนี้เพราะกูตอบถูกกูรู้สึกภูมิใจเหลืออะไรบ้างเนี่ยอย่าพึ่งแอปเปิ้ลผมซ่อนอันนี้ไว้พี่รู้เปล่าไม่แตกเราจะทำยังไงอันนั้นอะไม่แตกอันนี้เปลือกก็น่าจะมีพิษเหมือนกันดูใกล้ๆอาจจะเป็นนี้ก็ได้จิ้มพริกกับเกลืออร่อยอาจจะเป็นนี้ก็ได้ดูจับตาดู What the fuck อะไรเหลือตาเนี่ยเหลืออะไรเนี่ยแอปเปิ้ลไงแอปเปิ้ลเหรอโอ้โหเอาเว้ยเดี๋ยวใช้สองอย่างแล้วแหละแกมาอร่อยไหมมึงจะน้ำไงกูเข้าไปกัน 4-5 ชนิดแล้วนะ
มันไม่แตกสักอย่างหรอกก็มองแล้วมันเป็นไปไม่ได้อะนะอันนี้กูดูแอปเปิ้ลพลังแอปเปิ้ลปุ้มโอ้โหมึงสุดท้ายแล้วมึงสุดท้ายแล้วต้นก็อาจจะไม่แตกก็ได้แตกแล้วมาการลุ้นกันกูเก่งแล้วไปเอาเปลือกมาให้เย็บเอาจับตาดูถูได้ส้มอ่ะโอ้โหต้องถูขนาดไหนเลยหรอเองเราจะใช้เราจะใช้เขาเรียกอะไรนะเปลือกส้มที่เอาน้ำมาน้ำอันอื่นเราใช้น้ำมาแล้วลองในน้ำก่อน Readyนี่เลยโหจากจอนเลยเนี่ยโหเลยโหเลยนะต้องมีน้ำมันตัวแตกมั้ยเอาน้ำไม่แตกน้ำไม่แตกเฮ้ยใช้เปล่าได้ได้เลยเนี่ยน้ำไม่แตกน้ำไม่ลองนี่ลองนี่บีบอย่างงี้มันเข้าตายังไม่แตกไอ้เนี่ยอ๋อแต่ถ้าเปลือกแตกใช่มั้ยเห็นมั้ยมันก็เหมือนน้ำไม่แตกเปลือกพัดโจนี่นี่กูว่าปัญญาอ่อนนี่ดูโอ้ยสุดยอดอ่ะสโลโมชั่นเอากล้องสโลโมชั่นหน่อยเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าอาณาจักรนี้มีความรู้กันทุกคนจริงๆหลอกไม่ได้จริงๆอ่ะได้เลยอ่ะเบื่ออ่ะเรามองจากตาความเป็นไปได้นี่ตอนแรกยังต้องสละอยู่เลยถ้าตัวไม่ซื้อสละมามันก็เขาก็เลือกไม่ถูกหรอใช่ป่ะโอ้ฟาวเลยเราฟาวเลยอ่ะโอ้โหเป็นไงครับทุกคนเลิกอีพีนี้เป็นไงอร่อยจะบอกว่าอะไรใจกูอ่ะทดลองครั้งที่2ทำยังไงบีบใส่ตาแสบไม่แสบคนละทีลูกตาแตกหรือเปล่าคนละทีลบผมพี่ก่อนผมพี่ก่อนเฮ้ยใช่ว่าคนต่อไปต้องพาโรงพยาบาลอ่ะทุกคนมา EP นี้ลาเพียงเท่านี้กันการทดลองง่ายๆวันนี้รู้เยอะรู้เยอะตัวโง่อยู่คนเดียวไอ้พี่มีมึงเนี่ยโง่เลือกสละไม่ต้องคิดเลยมาดิมาฟังเรื่องแนวร่วมด้วยนะยังจะย้ำคำเดิมอีกนะว่าสละเพื่อนมีใครจะเลือกมาโอเคไม่มีก็ได้ข้อสรุปว่าส้มทำลูกโป่งแตกได้โดยแต่มะนาวอะสัมผัสเลยมะนาวล่ะคิดว่ายังไงมะนาวทุกคนคิดว่ายังไงครับมะนาวไปทดลองกันมาดูหรือว่าจะให้ทดลอง EP ต่อไปก็ได้เลยนะจ๊ะตอบใต้คอมเมนต์เลยเจอใหม่ EP หน้าครับสำหรับโบยชิวันนี้มาเร็วไปเร็วจ้าโดนจับทำไมเนี่ยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โบโยชิชาแนลด้วยนะคะมาดูกันว่าต่อไปโบโยชิแลบจะทำอะไรอยากให้ทำอะไรนะคะคอมเมนต์มานะคะเป็นไงเบาๆเบาๆนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ